สวัสดีค่ะเพื่อนเพื่อนวันนี้มาแนะนำเมนูอาหารนะจ๊ะเพื่อนเพื่อนว่าวันนี้จะกินอะไรดีนะคะเพื่อนเพื่อนอันนี้น้องยาย่าค่ะอันนี้น้องมาจ้าเดี๋ยวไปแนะนำเมนูอาหารกันนะคะเพื่อนเพื่อนจ๋าณเดชครับน้องพิงจ๋าทักทายจ๋าหน่อยลูกแม่เฉยนอนเฉยสุขสบายจังเลยมีแตงโมค่ะแตงโมซื้อมานะคะเพื่อนๆแตงโมซื้อมาส้มอันนี้ลูกก็ซื้อมาแอปเปิ้ลส้มก็ลูกก็ซื้อมาจ้ามะขามกับปลาทูหอมนะเพื่อนเขาซื้อมาฝากจ้าเนี่ยค่ะเพื่อนที่ทำงานเขาซื้อมาฝากจ้ามะขามกับปลาทูหอมจ้ามะขามยางอร่อยเลยนะจ้าวันนี้หวานมีทำกับข้าวไปด้วยแล้วก็ให้กำลังใจเพื่อนๆไปด้วยค่ะจะนึ่งข้าวเหนียวจ้ะนี่ค่ะแช่ไว้แล้วแล้วก็จะลาบเนื้อจ้ะเห็นไหมคะคั่วไว้แล้วจ้าอันนี้ไข่น้องหลานพ่อลุงซื้อมาฝากจ้าเนี่ยหอมก็จะเอาในนี้ล่ะค่ะผักก็จะมีต้นหอมผักชีผักสะเดาจ้าเพื่อนๆเนี่ยค่ะผักสะเดาแล้วก็เนี่ยผักสะระแหน่ผักต้นหอมผักชีอย่างนี้ล่ะค่ะข้าวคั่วอะไรพริกป่นก็อยู่แถวนี้ล่ะค่ะรอพ่อลุงไปตกปลานะคะเพื่อนๆจ้าอันนี้กล้วยจ้าพ่อลุงตัดมาจ้าเห็นไหมคะพ่อลุงตัดมา2ต้นจ้าเพื่อนๆไหมคะใกล้จะสุกแล้วค่ะเริ่มแล้วจ้านี่ดูเห็นไหมคะลูกเม้งๆเลยนะคะเพื่อนๆเนี่ยเห็นไหมคะอันนี้มันปลายหวีมันพ่อลุงตัดมาเมื่อวันก่อนจ้าคุ้มไหมค่ะนกมากินค่ะเพื่อนๆแล้วก็หั่นทำกล้วยบวชชีไว้ค่ะวันนี้ค่ะเห็นไหมคะร้อนๆอยู่เลยค่ะทำกล้วยบวชชีไว้จ้าเอาปิดไม่สนิท แล้วก็ต้มยำไก่ไว้ให้ลูกจ้าเพื่อนๆจ้าเนี่ยค่ะต้มยำไก่ไว้ให้ลูกนะจ้าเดี๋ยวหวานจ้าคนให้ดูค่ะวันซื้อไก่บ้านมาค่ะ260จ้าวันเนี่ยเห็นไหมคะแต่ว่าเนื้อมันหวานเอาไว้ลาบอยู่ค่ะเหลือตรงหน้าอกนะคะแต่ว่าอย่างอื่นเอามาต้มใส่หมดเลยนี่ค่ะเนี่ยค่ะต้มยำไก่บ้านซื้อมาค่ะเช้าไปตลาดจ้าแล้วก็จะมีต้มแซ่บจ้าต้มแซ่บก็จะว่านี่ไงต้มเดือดปึ้งปึ้งปึ้งอย่างนี้ค่ะต้มให้พ่อลุงค่ะต้มยำลูกเขาไม่ค่อยกินเนื้อจ้ะพ่อลุงเขาจะทำลาบขมลูกไม่กินค่ะแม่หวานซื้อมาโลละ130จ้ะเพื่อนๆมีหัวใจมีไส้มีอะไรหลายๆอย่างจ้ะมีอะไรมั่งนี่เลยค่ะเห็นไหมคะเนี่ย130จ้ะหม้อเนี่ยหั่นซื้อมาต้มไว้เขากินไม่หมดหรอกค่ะต้องตักใส่ตู้เย็นไว้จ้ะเพื่อนๆขอบคุณทุกเลิฟทุกไลค์ทุกกำลังใจนะคะเพื่อนๆจ้าที่เข้ามาทักทายพูดคุยให้กำลังใจเนาะจ้าเนาะหวานนานานๆปล่อยคลิปทีเพื่อนๆก็มาไล่คลิปเก่าให้นะจ้าขอบคุณมากมายนะจ้าเอา ต้มยำไก่เห็ดมาแอบอยู่นี่มันจะแซ่บเหรอคะเพื่อนๆลืมใส่เห็ดจ้าเพื่อนเห็นไหมคะหวานลืมใส่เห็ดหม้อก็ปิดแล้วด้วยเดี๋ยวค่อยสตาร์ทหม้อใหม่ก็ได้นะเพื่อนๆจ๋ารอนะคะต้มยำไก่บ้านอร่อยจ้าต้มแซ่บก็อร่อยจ้าลาบบ้านก็ทำอร่อยนะจ๊ะจะบอกให้อร่อยจะลืมมาเลขที่จ้าเพื่อนๆจ๋าขอบคุณทุกเลิฟทุกไลค์ทุกกำลังใจนะคะขอบคุณมากมายค่ะรักเพื่อนๆทุกคนนะคะนี่ค่ะทำกับข้าวไปก็ให้กำลังใจเพื่อนๆไปด้วยจ้าเพื่อนๆจ๋าโอ้ลืมอันนี้จ้าเพื่อนๆลืมเขาเรียกลืมอะไรเนาะลืมเอาเห็ดใส่ต้มยำจ้าเพื่อนๆรอแป๊บนะคะหวานจะลาเพื่อนๆแล้วล่ะค่ะเพื่อนๆ เนี่ยซักผ้าไปทำกับข้าวไปลืมค่ะเพื่อนๆจ้าสวัสดีค่ะน้องมาจ้านอนเฝ้าอาหารนะคะกิน28ชั่วโมงเลยจ้าลูกๆก็ได้เลิฟเพื่อนๆแม่ไหมลูกเลิฟๆน้องยาย่า
ไปทะเลาะกับหมาวัดมาจ้ะเพื่อนๆไม่มีอะไรหรอกเขาน่ะสวัสดีนะคะเพื่อนๆจ้า